ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเราสองคนมาทำอะไรกันตรงนี้ใช่ค่ะที่เราสองคนมายืนทำหน้าที่พิธีกรอยู่ตรงนี้เพราะว่าละครของเราทั้งคู่กำลังจะออนแอร์ให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วค่ะกับเรื่องพูดแม่น้ำโขงครับค่ะอุ้มและพี่ไม้เนี่ยเต็มที่กันสุดๆเลยค่ะไม่ใช่แค่ผมกับน้องอุ้มนะครับยังมีนักแสดงอีกมากมายเลยทั้งยี่หวาแชมป์แล้วก็นิ้งครับผมรับรองเลยว่าพอได้ชมละครเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะต้องทึ่งกับความขลังแน่นอนครับใช่แล้วค่ะเพราะละครของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแนวโรแมนติกดราม่าลึกลับกันเลยทีเดียวค่ะโอ้ฟังแค่นี้ก็น่าดูมากเลยนะครับเราไปดูกันในสกู๊ปดีกว่าว่าจะหลอนขนาดไหนครับไปชมกันเลยครับบ้านนางคอยตั้งอยู่ริมน้ำโขงมีถนนลูกรังตัดเข้าหมู่บ้านแค่เส้นเดียวหมู่บ้านนางคอยนี่มีสิ่งลี้ลับที่หาคำตอบบ่ได้อยู่เต็มไปหมดใครยังคือหน่วยใหญ่แท้ใครยังลูกกูไม่ใช่ลูกค่าย My Adwork เตรียมเปิดตำนานความหลอนแบบขั้นสุดโดยผู้จัดพี่แป๊บนริศจัดทัพนักแสดงมากฝีมือมาผนึกกำลังถ่ายทอดอารมณ์ของเหล่าชาวบ้านที่หมู่บ้านนางคอยให้ได้ตื่นตาตื่นใจขนหัวลุกกันโดยเป็นการโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งของคู่พระนางเคมีดีต่อใจไม้วริศและอุ้มอิสยาและเป็นครั้งแรกของสาวหน้าหวานยี่หวาปริยาการที่ได้พลิกบทบาทครั้งใหญ่ในละครแนวโรแมนติกดราม่าลึกลับชวนค้นหาเรื่องพูดแม่น้ำโขงเรื่องราวความรักความแค้นของเจ้าแม่ทอหูกสาวยี่หวาเจ้านางผู้สูงศักดิ์ผู้ถูกใส่ร้ายกลั่นแกล้งสารพัดสิ่งอย่างถึงขั้นโดนจับตัวไปถ่วงน้ำทั้งเป็นจนดวงวิญญาณกลายเป็นผู้ติดอยู่ในเมืองบาดาลใต้แม่น้ำโขงและรอการกลับมาแก้แค้นผู้พันนางเอกอุ้มสาวชาวบ้านจิตใจดีแต่โชคร้ายมีกรรมเพราะในชาติอดีตคือเจ้านางแก้วบัวทองสตรีชั้นสูงผู้กลั่นแกล้งเจ้านางทอหูกจนโดนถ่วงน้ำจนตายสาเหตุก็มาจากทั้งคู่ไปหลงรักผู้ชายคนเดียวกันก็คือขุนแสนเมืองพระเอกไม้ขุนศึกรูปงามที่มีใจรักมั่นกับเจ้านางทอหูกและมาเกิดเป็นหมออัคคณีแพทย์หนุ่มจิตใจดีและหล่อเหมือนเดิมโดยเดินทางมาที่หมู่บ้านนางคอยเพื่อเก็บข้อมูลวิจัยและได้พบกับเรื่องราวประหลาดที่เกี่ยวข้องกับพูดแม่น้ำโขงพร้อมเรื่องราวเขย่าขวัญตามมาอีกมากมายบอกเลยว่าเรื่องนี้ถือเป็นละครที่เหล่านักแสดงต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันอย่างหนักตั้งแต่เห็นบทเพราะต้องเจอกับการถ่ายทำที่ท้าทายความสามารถของตัวเองหนักมากทั้งการถ่ายทำ